สวัสดีครับโอ้โหชุดคู่ทุกวันชุดคู่ทุกวันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโทรศัพท์มาไม่ฮัลโหลมาแล้วครับผมว่าไงครับผมดำฮะตอนนี้มีใครสั่งงานบ้างไหมสั่งงานอะไรยังไม่มีอะไรเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งมาได้สักแป๊บเนี่ยมาถึงเพื่อนติดคุกเลยไหมมีเพื่อนติดคุกมีเดี๋ยวมันจะมีนี่นะแหกคุกนะอ๋อโอเคเรื่องนั้นผมทราบแล้วทราบแล้วใช่ไหมจำคอยพาเพื่อนหนีไปด้วยนะกระจายความเสี่ยงหนีให้รอดนะเข้าใจครับเข้าใจแล้วนี่มะม่วงกับมะนาวนี่ว่าไงว่าไงเมื่อวานเนี่ยเราโดนชิงตัวผู้ชายอ่ะแม่งเหี้ยมากโจรน่ะไอสัตว์อย่าให้เจอถ้าจะกระทืบให้หมอบเลยหมายถึงผู้ชายเหี้ยมากจริงไอตัว2ตัวโจรนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาอ๋อแล้วทำไมมาถึงแล้วไปโดนยังไงไปโดนพิธาไปโดนเฮียจริงไม่รู้ว่าไอสัตว์นี่วางแล้วว่าไงพูดต่อครับถ่ายรูปกันอยู่ดีเฮียจริงแม่มาอุ้มเฉยเลยไอ้คนที่ฉายเฮียจริงๆไม่เคยเจอใครเฮียขนาดนี้มาก่อนแล้วมาตีมะนาวตายด้วยตีมันเอาถึงชีวิตแหละเนี่ยใช่แม่มันจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะไอสัตว์แม่เฮียจริงๆครับแม่เฮียจริงๆแม่เฮียจริงๆครับผมแม่เฮียจริงๆผมนี่แบบได้ยินแล้วแบบแทนเลยว่ะมันชื่ออะไรขึ้นเลยว่ะรู้ป่ะรู้ป่ะอะไรเหมือนกันไม่รู้มันมีไม้เบสบอลอันนึงไม้เบสบอลอันนึงแล้วไงอีกรูปลักษณ์จำลักษณะรูปร่างหน้าตาได้ไหมไม่ได้เลยมันใส่ชุดสีดำอ่ะใช่แหละมันควรยิงจบอ่ะครับมันควรยิงจบไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้คุยกับมันมันใส่ชุดสีดำแล้วไงต่อแล้วมันก็ใส่ม่วงสีดำแล้วเราถ่ายรูปคู่รักกันอยู่มันก็แบบหยุดแล้วมะนาววิ่งไงมันก็เลยตีมะนาวตายแล้วมันก็อุ้มมะม่วงไปแบบแม่งเหี้ยมากทั้งที่รู้ว่ามะนาวท้องอยู่ทำกับคนท้องแบบนี้ได้ยังไงวะโอ้โหเฮ้ยเจ็ดเป็ดมันเป็นผู้ชายภาษาอะไรวะนี่มันฆ่าผู้หญิงอะเนี่ยเออไม่น่าเกิดเลยแล้วท้องอยู่ด้วยนะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหมันเหี้ยมากอะสองชีวิตใช่จิตใจทำเพื่ออะไรอยากแล้วช้าแล้วนี่แล้วนี่คนมะม่วงรอดมาได้ไงครับเนี่ยพอดีว่าหมอไปเจอครับไปทั้งหมดหมอไปทั้งหมด4คนหมอไปทั้งหมด4คนสลับกันไปจนช่วงสุดท้ายไปเจอเหลือ7นาทีสุดท้ายแม่งเฮี้ยจริงๆครับแม่งเฮี้ยจริงๆแม่งเฮี้ยจริงครับว่าเหตุการณ์ไปต่อโอ้ยสัตว์เอางี้ปิดเครื่องสักแป๊บแต่เราบอกว่ามันจี้จะป้นเงินด้วยแต่หารู้ไม่ว่าเงินที่ผัวมีให้เมียหมดมันก็เลยโมโหทุกหัวสลบไปเลยแสดงว่าโอ้ยเชี่ยมันเป็นโจรที่โง่มากแทนที่มันรู้ทั้งรู้ว่าเงินสามีต้องอยู่กับภรรยาทำไมเราไม่เอาผู้หญิงเนอะใช่ปะเอาทำไมเราเอาไม่ใช่โจรปะเนี่ยเราคือโจรลองคิดดูลองคิดโจรอะแต่ว่าโจรอะมันคงโง่มากทำไมมันเราไม่เอาผู้หญิงวะใช่ปะที่มันถึงหัวร้อนเนี้ยผมพูดถูกไหมพูดอีกก็ถูกอีกครับไม่แต่ผมว่ามันต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาแหละทำไมถึงในความโชคดีในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่โจไม่ได้เหี้ยอะไรไปเลยป้นแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรแบบโง่โจแม่งโง่มากครับโจแม่งโง่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เขามีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่เคยทะเลาะกับใครนะไหนๆอ่ะผมก็รู้จักคุณมานานกับมะม่วงมานานแล้วงานแต่งก็ไปร่วมเดี๋ยวผมจะสั่งลูกน้องไปเก็บมาได้ขอรูปลักษณะหน้าตามาอีกทีนึงแม่งเหี้ยมากอ่ะแม่งโป้งนะไม่ได้โดนผมสามารถครับใช่มันสำนึกแล้วผมว่ามันสำนึกแล้วมันเหี้ยจริงๆครับไม่หรอกคนอย่างเงี้ยแม่งไม่มีคำว่าสำนึกหรอกไม่เป็นที่สัตย์คุยเรื่องอะไรกันวะแม่งเหี้ยครับแม่งเหี้ยแม่งเหี้ยตั้งแต่กำเนิดคนแบบเนี้ยแม่งมาอุ้มคนท้องแล้วตีให้ตายเลยแบบเหี้ยมากโดนเหี้ยอะไรก็ไม่เหี้ยขึ้นแทนมะม่วงกับมะนาวเลยวะไอสัตว์เอ้ยคนเขามีครอบครัวแล้วมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะผมขอสาบแช่งให้ไปตกนรกครับผมขอสาบแช่งมันว่าไงครับมันมาป้นเราเว้ยเรายกมือขึ้นเว้ยมันไปป้นเราเว้ยเราไม่มีตังค์สักบาทเว้ยใช่เหรอมันหัวร้อนมาตีหัวเราเลยใช่เหรอใช่มะนาวยึดตังค์เราไปหมดทุกบาททุกสตางค์ผมบอกให้ครับนี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีฮะที่คือว่าคุณสามีเนี่ยคุณรักภรรยาใช่ไหมได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาให้เมียเก็บหมดนี่แหละครับผมมันเห็นผลแล้วฮะวันนี้จำไว้ฮะคือมันเห็นเงินเราไปศูนย์บ้านมาตีเรายับเลยอ่ะโอ้โหโจรที่เดียวที่นี่แม่งโง่แม่งโง่ที่สุดๆเลยโจรที่มา2คนเห็นสามีบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาแค่2คนเองเหรอมันขับมอเตอร์ไซค์มา2คนมันได้2คน2คนเหรอแล้วก็เนี่ยมันโง่มากเว้ยมันไม่ยอมจับไอ้ตัวมะนาวไปเนี่ยผมมีเส้นสายอยู่มะนาวมีตังค์3-4 ล้านน่ะคิดดูดิ3-4 ล้านผมว่านะโจรมันน่าจะมีเรื่องหรือว่าแค้นใจอะไรหรือเปล่าผมว่าคุณมะม่วงเนี่ยไปทำอะไรให้แล้วเนี่ยนะคุณมะม่วงเขาบอกมะนาวว่าโจรน่ะ
จะเป็นโจรไม่พอยังมีความดีคือจอดติดไฟแดงอีกโจรนี่มันใช่เหรอไอ้นี่นะโจรที่ไหนโง่ชิบหายแล้วเนี่ยโอ้ยโจรเหี้ยอะไรเนี่ยจะล็อกจอดไฟแดงหาพ่อมึงเหรอเอางี้กูยังชอบเลยโง่ไอ้มึงไปเรียกมึงไปตามตัวมาเข้าฮอสกูดิกูจะสอนแล้วมันจะได้ไอ้เหี้ยสอนแล้วมันเป็นโจรไหนวะไอ้ตัดแต่แต่ว่าแต่ต่อจิตไฟแดงมะม่วงกับมะนาวครับคุณมะม่วงกับมะนาวครับครับครับมีปืนสไนป์ป่ะครับเอามาทำบ้าอะไรสไนป์ผมจะยิงเสือดำครับผมอยากรู้ว่าคุณมะม่วงอ่ะเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรใครหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาดูจากแล้วผมว่าเขาหน้าไม่น่าจะอยากได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าโจรมันไม่น่าโง่ถึงกับหยิบเอาผู้ชายมาหรอกเพราะว่าผมว่ามันน่าจะรู้ว่าเงินอยู่ที่ผู้หญิงหรือเปล่าใช่ถ้าพูดถึงเรื่องชู้สาวหรอมีอยู่คนนึงนะคะชื่อเป็นคุณตำรวจแย้ทรณงโอ้โหตำรวจเลยเหรอเต็มยศใช่โอ้แต่สุดจะแล้วแต่ยังไงครับคุณมะม่วงรอดมาได้นี่ผมก็โล่งใจใช่ไหมมืดโอ้โหใช่แบบว่าตอนนี้เขาประกาศหาตัวผมรีบช่วยหาเลยอ่ะหาที่ไหนครับคือผมหาแถวกาลาดอะครับผมไม่ค่อยรู้ว่าศพไปอยู่ที่ไหนแย่เลยครับคือผมไม่อยู่เหตุการณ์เมื่อคืนไงผมไปก่อนพอดีหมดเวลาเคอร์ฟิวอ๋อก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นอยู่เมื่อคืนก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยต้องขอบคุณมะนาวเนี่ยไปดำน้ำหาผม2รอบอ่ะโอ้โหนักสามีสุดโอ้ยรักกันสุดๆมากดำน้ำไปด้วยหัวล้อไปด้วยโอ้โหดำน้ำไปด้วยก็เป็นธรรมดาแหมตอนแรกเขาคงอาจจะเสียใจแต่คิดว่าคุณมะม่วงน่าจะตายแล้วใช่ไหมแต่คุณแล้วคุณมะนาวไปช่วยคุณมะม่วงได้ไม่ครับเขาบอกว่าตายหาก็ตายไปหาไปเลยเอ้าโอ้โหสรุปรักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแกล้งตัดเขาบอกว่าตายหาก็ตายหาไปเลยอ๋อเขาแค่ตัดขอเฉยผมขอลักษณะรูปร่างหน้าตาโจแบบชัดๆได้ไหมเอาแบบการแต่งตัวก็ได้ผมเจอแล้วผมจะสัตว์ให้หมอบเลยเนี่ยประมาณ2คนเนี้ยประมาณ2คนเนี้ยลองหาดูให้หน่อย2คนไหนอ่ะไม่คุณมืดกับคุณดำเนี่ยคล้ายๆมันตัวดำเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ใช่มันตัวดำมันตัวดำเนี่ยใช่ใช่มันตัวดำจริงครับไม่แต่ผมเห็นคนมืดไปเลยผมเห็นตัวคนนึงนะมันผ้าโพกหัวมันบั๊กอ่ะมันหัวเขียวหน่อยๆอ่ะโอ้โหโอ้โหโคตรยากเลยไอ้ตีชัวร์ไอ้ตีชัวร์แน่นอนแน่นอนไม่เขาใช้อาวุธอะไรเขาใช้อะไรไม้เบสบอลโอ้ไอ้ตีมีคนเดียวไอ้ตีชัวร์ไอ้ตีชัวร์ขอลองดูอาวุธของแต่ละคนหน่อยครับขอดูหน่อยได้ไหมไม่มีครับผมไม่มีตัวเนี่ยรู้ไหมแล้ววันนี้มะนาวแบบตื่นเช้ามามีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านน่ะบอกว่าคุณมะนาวใช่ไหมระวังตัวไว้นะผมได้ยินคนคุยที่กาลาดผู้ชายใส่สูทสีดำกับสีขาวคุยกันว่าจะอุ้มคุณมะนาวไปเรียกค่าไถ่ใส่สูทสีมึงชี้กูทำไมมึงชี้กูทำไมฮะดีโชคดีนะช่วงนี้แต่งตัวไม่ค่อยดีไม่งั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วกูอ๋อผมเข้าใจแล้วมันใช้ไม้เบสบอลไม้มันก็มีตีมีคนเดียวไม่ใช่เหรอหัวเขียวใช่ที่ลูกค้าไม่แต่ผมจะบอกให้ถึงไม่ใช่ตีก็มีคนอื่นอีกโทษทีนะลูกน้องผมเนี่ยมืดเนี่ยผู้นำแฟชั่นครับย้อมสีอะไรคนย้อมตามกันตึ้มโอ้โหใช่เท่โอ้มาแล้วครับใช่แบบว่าแบบโหเต็มเมืองอ่ะหัวเขียวเนี่ยจริงครับคุณมะม่วงช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้ผมฟังหน่อยได้ไหมตั้งแต่เริ่มโดนแหละผมอยากรู้ได้ค่ะได้ครับผมเล่าดิฉันกับคุณมะม่วงอะค่ะขับรถไปที่กาลาดจะเอารถไปเก็บแล้วมันมีช่างภาพคนหนึ่งอะค่ะบอกว่าอุ๊ยนี่คู่รักของเซิร์ฟใช่ไหมขอถ่ายรูปหน่อยครับอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อได้ค่ะได้ก็เลยไปถ่ายรูปกันตรงใต้ต้นไม้ตรงแถวกาลาดแล้วสักพักหนึ่งอีคนนี้เขาอยากถ่ายกลางถนนไม่รู้อารมณ์ไหนอีคนไหนละอีคนไหนละอีผัวกูเนี่ยแหละโอ้ยสักสองควงอยากถ่ายกลางถนนอ่ะก็เลยไปถ่ายกลางถนนแล้วตรงกลางถนนมันมีเก้าอี้อยู่อันนึงก็เลยไปนั่งถ่ายกันตรงนั้นสักพักหนึ่งดิฉันเห็นแล้วว่ามีคนขับรถมาเป็นผู้ชายชายชะกันสองคนปิดบังใบหน้าทุกสัดส่วนเลยไอ้สัตว์เอ้ยแล้วก็วิ่งนั่งอยู่บนรถฉันเห็นแล้วฉันก็เลยลุกขึ้นวิ่งมันก็ตีฉันเลยค่ะฉันก็หลบตรงนั้นเลยด้วยเหรอรู้ทั้งรู้ว่าท้องอยู่เนี่ยนะไอ้สัตว์เอ้ยนายเหี้ยไอ้นายไอ้นายหี้แม่งเหี้ยมากครับทำผู้หญิงใช่ค่ะระยำคนไอ้คนเตี้ยโคตรเหี้ยกูพูดเลยคนเตี้ยเหี้ยมันก็เลยอุ้มคุณมะม่วงไปค่ะดิฉันก็เลยมีพลเมืองดีมาช่วยดิฉันไปโรงพยาบาลแล้วดิฉันก็เลยเจอตำรวจก็เลยแจ้งความค่ะไอ้ทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยจริงๆทำคนท้องได้ลงคอสรุปคุณมะม่วงโดนอุ้มไปคนเดียวใช่ไหม
แล้วแล้วได้คุยกับโจนว่าไงบ้างครับแต่ลองเล่าเหตุการณ์หน่อยครับอ๋อคือโจนมันบอกว่ามันพูดอย่างเดียวก็คือว่าให้เงียบๆอย่าตุกติกไม่งั้นมึงตายแล้วโจนก็ขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงแล้วไงโอ้ยมึงจะป้อนทันทีเสร็จจอดติดไฟแดงแล้วโจนมันก็ด่ากันเองว่าเป็นโจนภาษาพ่อมาได้ไงจอดติดไฟแดงทำเหี้ยอะไรประมาณนี้ใช่แม่งขวาจอนแม่งโคตรจีเลยไอ้เหี้ยใช่แล้วก็ไปถึงเรือยอชแล้วก็บอกห้ามเขาบอกห้ามโทรหาห้ามให้โทรหามะนาวห้ามโทรหาห้ามแจ้งตำรวจแล้วให้เอาเงินมาประกันตัว 500,000 ประมาณนั้นแต่ก่อนที่เดี๋ยวแม่งเจอกูอีกรอบเป็นสั่งมะนาวเจอตำรวจพอดีแล้วแจ้งเรื่องไปแล้วไงมันก็ไปกลับคำไม่ได้ถูกปะล่ะอ๋อเข้าใจคือทำคือไม่ทันอ่ะก็คือว่าเขาน่าจะมีเส้นสายอยู่แถวนั้นอ่ะพอเห็นตำรวจมาด้วยเขาเลยฆ่าผมทิ้งเลยแต่โชคดีคือคุณมะม่วงยังไม่ตายใช่ไหมถ้าตายคงไม่ยืนตรงนี้หรอกใช่ใช่ใช่เกือบตายอยู่อ่ะโชคดีที่มันไม่มีปืนถ้ามีปืนเรียบร้อยพอดีมันได้ปฏิหารจากคนเนี้ยเขาว่าครับแต่ก็จะบอกไว้ว่าสวีกันจริงแต่ก็จะบอกไว้ว่าอย่าให้กูรู้ว่าสองตัวนั้นมันเป็นใครนะกูจะให้เอาให้แม่งไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยหมายถึงเอาอะไรเอาตูดเอาจบแล้วเดี๋ยวก็มีกระเทียมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแก๊งจิ้งจกของผมก็ได้รับรู้แล้วถ้าผมเจอเมื่อไหร่นะจะเกาะติดให้หนึบเลยล่อแม่งด้วยเดี๋ยวงานเนี่ยจบค่อยคุยกันแต่งานเนี่ยงานใหญ่จริงเราต้องรอดกันให้ได้ทุกคนใช่ครับถ้ามีปัญหาอะไรถ้าโดนจับก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไปแล้วกันโอเคโอเคครับทราบโอเคมีแบนเดจไหมครับไม่มีครับแต่โจรแม่งเหี้ยจัดจริงเนาะเออพอแล้วแม่งเหี้ยจริงครับแม่งเหี้ยจริงคนทองคนทองไม่ยังทำได้ลงเลยนั่นน่ะสิรอทำงานให้เจอแทงมาทำไงเนี่ยลำบากเลยถ้าผมเห็นมันอีกรอบนึงนะแม่งไม่ได้ยืนตรงนี้หรอกบอกให้ไม่ไหวแล้วป่ะไปล่ามันจะไม่ได้ยืนอยู่ที่ลอสหนูลี่แน่นอนผมจะฆ่ามันกู2คนใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงพวกมันดิไอ้โจรไอ้พวกโจรหน้าตีนั่นน่ะโอเคโอเครู้เรื่องฟังไว้มืดจำไว้นั้นมันดำๆไม่คล้ายแล้วเนี่ยแต่มันได้ครับหัวเขียวคล้ายกันด้วยเออหัวเขียวเลยหัวเขียวโชคดีที่เราตัวดำใจสะอาดว่าไงนี่ดีไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยเออสาบานสาบานถ้ากูเจอแม่อยู่2คนอีกรอบนึงกูฆ่าแม่แน่สัตว์ฆ่าแม่แน่สัตว์หลอกดำกูแม่แน่ไอ้เหี้ยกูแม่แน่สรุปวันนี้มีกีฬาสีใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันหน่อยกีฬาสีเดี๋ยวเจอกันหน่อยใครวะใครวะพอซูเปอร์เอามาขับเท่าไหร่นะเจอผบ.ตลอดเลยโอ้โหเฮ้ยวันนี้มีกีฬาสีไว้ไปรุ่นผมรู้แล้วเราไปแต่งตัวรอกันเลยไหม2ชั่วโมงพอดีผมมาได้แต่งพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เจอกันที่ร้านให้จอดติดไฟแดงเขาลิ้นตากันโคตรเสี่ยวขับรถโคตรหรูจอดติดไฟแดงเขาบอกเงี้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นผบ.ไอ้สัตว์ดูอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับอยู่ไหนอยู่กาลาดเก่าครับโอเคกาลาดเก่าโอเคครับอีกแล้วเหรอเลยเส้นทางมาลายขยับมาเลยครับอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนล้อไม่เลยล้อไม่เลยขยับมาอีกครับขยับมาอีกเดี๋ยวคนไปชนครับเอางี้แข่งกับผมมาบวชได้ดิมาดิจ่ายมา500ด้วยเลยแข่งกับผมดีกว่าแข่งกับผมดีกว่าผมต่อคุณมัวต่อให้ผมออกไปก่อนเปล่าหมดรู้จักบ้านผมใช่ไหมเจอที่บ้านผมไม่รู้จักมามาร์คหน่อยดิหมดเอาไอ้เบิร์ดลงไอ้มุดลงหมดขึ้นรถมาเดี๋ยวไปไหนไปดิเขียวว่าไปเลยไปเลยเราเบรกใส่หมดแย่ไหมครับเออเดี๋ยวคุณจะเสร็จคุณจะเบรกใส่หมดแย่รถมาใส่ตำรวจมาแรงเท่าไหร่วะโอ้ย200กว่า300ออกมาแล้ว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 โอ้โหแรงเลยอ่ะโคตรแรงเลยโอ้โหโอ้ย
just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. มาแล้ว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 เฮ้ยหมวดโคตรกะโหลกโคตรกะโหลกโอ้โหมานี่ดิเกือบตายเมื่อกี้จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาเลย 10,000 โอ้โหไม่เกี่ยวมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นตายจริงโอ้ยเชื่อจริงโอ้ตาแตกอย่างนี้โจรก็หนีทันละสิโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยจะไปไล่ใครได้เขาบอกตอนนั้นเป็นเองเรื่องงานใช่ๆแต่เราเปลี่ยนไว้ก่อนเราเปลี่ยนไว้ก่อนเราซ้อมไว้ก่อนตัดแว่นออกเลยสีฟ้าเหรอครับฟ้าไหนดีมันต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนปะเอาเสื้อยืดไหมครับหาเสื้อยืดธรรมดาไหมเสื้อยืดธรรมดาพวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญเชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อเราชนะรุ่งใหญ่ไม่รีรอคราวแพ้ก็ไม่ท้อกันฟันย่นระย่อใครฮึม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 กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษฮ่าไฮฮ่าไฮกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเออในกีฬาแล้วเนี่ยพอแล้วปะเฮียฟังผมนะอย่าใช้สมองหรือปากคุยให้ใช้หัวใจคุยกันเข้าใจปะไหนเสียงใครพูดอุ้ยอุ้ยมึงต่อยกับมาเทพได้ไงเนี่ยหมวกหลุดเลยเกรงใจกับมาเทพกูหน่อยยังจำชื่อผมได้หรือเปล่าครับเฮ้ยอย่าแซวอย่าแซวคุยไปยังจำชื่อผมได้หรือเปล่าแล้วคุณอะจำชื่อฉันได้หรือเปล่าจำได้สิผมไม่เคยลืมแล้วไม่ลืมแล้วทำไมวันก่อนมีคนมาถามหาชื่อมารีแล้วคุณทำไมบอกว่าไม่รู้จักรู้ได้ยังไงใครบอกคนนั้นมันใส่ร้ายก็ที่ฉันโทรมาบอกดูก็รู้ว่าคนนั้นใส่ร้ายตอนที่พูดมิเชลเอามีดจี้คออยู่ตอนที่พูดมิเชลเอามีดจี้คออยู่ไม่ใช่คือไม่ต้องเอามิเชลมาอ้างไงโอ้มันใส่ร้ายมึงจะไปทางนั้นทำไมเนี่ยมันใส่ร้า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 ยไม่เชื่อมันใส่ร้ายก็ใช่ใช่หรือเปล่าใช่จริงๆอ่ะวันนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่คือพี่ก็อยากจะอธิบายให้มาริฟังแต่พี่เชื่อว่าตอนนั้นฮัลโหลคุยใครวะหลอหลุดฮัลโหลฟังอยู่ค่ะตัดเงียบหมดเลยนี่หมดเลยเฮียเฮ้ยตอบพี่อะไรคือวันนั้นอ่ะมาริกำลังอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ไงพี่ก็เลยแบบว่าการใช้อารมณ์พูดคุยกันมันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ครับใช้ลองคุยคุณก็จะยิ่งแตกแยกอันนี้ใช่ไหมเหตุผลพอเมื่อวานจะมาเล่นก็ไม่ได้เล่นเพราะมีเชลมีดปักที่คอไปแล้วไม่ใช่ไหมตอนนี้ต้องตีกูอยากโดนจริงดีกว่าช่วงนี้อารมณ์ชุนเฉียวไปหน่อยไม่ถึงมารีนะมาถึงพี่เชลอะเราต้องห่างกันจะพักไหมไม่เกี่ยววันนี้มีกีฬาสีเห็นชุดพี่ไหมสีฟ้าพี่ดามมันจัดตอน2-3 ทุ่มพี่ดามเปลี่ยนไวเกินอ้าวก็เขาชอบบอกว่าพี่แต่งตัวนานพี่ก็เลยไปแต่งก่อนเลยเนี่ยดูดินี่มาเลยมาดูพี่กับมืดนี่มาดูหลังข้าวแตกหนึ่งคุณครับสวัสดีครับเราคุณทำไมคุณมาพี่กันเลยครับอ๋อวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายครับวอร์มร่างกายทำอะไรครับได้ข่าววันนี้ได้ข่าวมีกีฬาสีใช่เหรอใช่ครับใช่วอร์มได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมครับเนี่ยเอารออะไรอ่ะกี่โมงอ่ะเลือกสีเลยนะผมสีฟ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันมีสีเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวมาได้วอมไอ้สักเอ้ยคิดว่าจะจับ
อยากเล่นด้วยเฉยเลยที่อ่ะต้องตีแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะได้แชร์แป้งเสียงวะตัวนี้เมื่อไหร่กูเอาเมื่อไหร่มีทีมจะเอามีทีมของกันสิไว้สัตว์กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษพาให้พาให้กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน